มันอันนี้ไม่เอาละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าค่ะมาอย่าง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 สวัสดีค่ะลูกค้าค่ะมาเวว YC309ค่ะลูกค้าเสื้อกั๊กพาก้าค่ะ YC309 เดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกสัก1นาทีนะคะเดี๋ยวจะบอก1ชั่วโมงละสวัสดีค่ะแป๊บหนึ่งนะคะขึ้นไหมคอมเมนต์ฝั่งพี่ไม่ขึ้นอีกอะเสื้อกั๊กพาก้าค่ะลูกค้าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเห็นคนดูเลยอะแปลกจังเลยมันไม่โชว์เลยว่าใครเข้ามาดูกี่คนอะไรเงี้ยงงกับ Facebook อ่ะหรือว่าเป็นที่โทรศัพท์ของฉันลูกค้าคะรายการนี้เงียบๆไงพี่ออยเงียบๆพี่ออยYC309ค่ะรหัส YC309ค่ะหนาวหรือเปล่าเฮ้ยร้อนๆหนาวๆกระสอบราคาเท่าไหร่3แบงค์เทา1ใบม่วง4ใบแดงค่ะตามนั้นลูกค้ามาพี่ดำนี่นะประกาศนะสำหรับสไลด์นะสำหรับขึ้นรหัสให้ลูกค้านะคะ YC309 ลูกค้าค่ะใครอยากได้กระสอบที่เปิดกระสอบนี้แจ้งได้เลยลดเพิ่ม200บาทนะคะลดเพิ่ม200บาทตัวนี้น้ำหนัก80กิโลค่ะน้ำหนัก80กิโลรีวิวรถ200นะคะลูกค้าก็สอบใหม่มีพร้อมส่งส่วนใครอยากรับกระสอบนี้พี่รับมาได้เลยกระสอบที่เปิดลดเพิ่มอีก200รีดเพิ่มค่าบริการในการรีดกระสอบละ600บาทค่ะลูกค้าค่ะค่ารีดกระสอบละ600บาทนะคะฮะอะไรนะสวัสดีค่ะเสียงมาเปล่าเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วคูณ1ช้อนน้ำหนัก80กิโลพี่ตัวนี้นะคะหนาวป่ะหนาวไหมฟิล์มหนาวไหมฟิล์มหนาวไหมไม่หนาวไม่หนาวเดี๋ยวฟิล์มจะหนาวแน่นอนเพราะกระสอบเนี้ยหนาวหนาวหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นเสื้อกั๊กแกโอเคสวัสดีพี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมนะกระสอบใหม่มีพร้อมส่งสวัสดีพี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกค้าค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะมาเปิดรีวิวให้พี่ๆได้ชมกันสวัสดีจ้าอ่ะมาไกลไปไหมขยับไปอีกไหมขยับไปอีกขยับไปอีกโอเคได้ละตัดได้เลยค่ะกระสอบใหม่มีนะคะรายการนี้ใครสนใจอ่ะพี่ทำขอรหัสอีกรอบนึงค่ะ
80กิโลค่ะลูกค้า80กิโลค่ะ80กิโลจำนวนออกเท่าไหร่เดี๋ยวเรามานับกันเนาะกระสอบใหม่ตอนนี้มีว่างลูกเดียวมั้ยอันนี้มันมาค่อนข้างน้อยค่ะไม่ค่อยเยอะ YC Premium กระสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนี้ได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบนะคะได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบอันนี้309ใช่ไหมเกรด A เนาะ A ค่ะ309 A กักพากัก A ค่ะลูกค้า YC 309 A เนาะพาก้านี่ค่ะพาก้านะคะเดินตะเดินป่าปีนเขาลิงนกตกปลาเออลูกค้าเดินป่าปีนเขายิงนกตกปลาเอาไปเอาให้ครบเอาให้ครบนี่ก็ใส่คุณก็ได้นะใส่เดี่ยวก็ได้แล้วแต่เลยเนี่ยเหรอใส่คุณก็ได้ใส่เดี่ยวก็ได้เอออ่ะพี่ฟิล์มหาใส่หุ่นให้หน่อยแล้วนี่ใส่หุ่นได้ไหมไม่คืออันไหนคือโอ้โหปวดหัวตรงที่มาต้องรูดซิปอีกแล้วโอ้หยิบมานี่โครโคไดล์นะจ๊ะไม่ได้ดูอ่ะโชว์ยี่ห้อลูกค้าดูกันก่อนอืมโครโคไดล์นะไม่ได้ดูลูกค้าอ่ะแบรนด์มีออกนะพี่อ้อยพี่ปูฝากรูดซิปหน่อยแนวพาก้านะคะลูกค้า YC 309 A ค่ะเสื้อกั๊กฮาก้าเกรด A นะคะหนาไหมไม่ค่ะบางไหมไม่ค่ะไม่หนาไม่บางไม่บางไม่หนากำลังดีเพราะว่าถ้าเป็นบางล้วนๆเลยอ่ะจะอยู่ในรหัส069ค่ะคนละรหัสกันอ่ะกันฝนมีกันแดดได้ไหมเอ้ยน่าจะดำนะกันได้ครึ่งหนึ่งช่วงตัวแขนดำตัวขาวอ๋อแขนดำไปยอมรักษาตัวให้มันขาวมีวูดมีหมวกเนาะถ้ากลัวหัวร้อนก็ใส่หมวกไม่ต้องกลัวแขนจะดำมีโลชั่นทาเอ้าหัวไม่มีโลชั่นกันแดดเนาะนี่เป็นงานลูกค้ายี่ห้ออะไรไม่รู้เสือบินคล้ายๆพูม่าแต่พูม่ามันเสือกระโดดอันนี้เสือบินได้ลูกค้าเสือบินคนละฝั่งเสือบินคนละฝั่งพูม่ามันเสือกระโดดนี่อันนี้มันถอดเก็บได้นะพี่นะมีซิปรูดนะพี่ไปจัดเอาได้เลยกระสอบที่เปิดลด200นะคะใครจะรับแจ้งมาพี่ดำลงโพสยังลงหน้าพี่พี่ติ๊กเลยมีเป็นแบบผ้าอะไรวะผ้าล่มกันฝนไม่ให้ตัวเปียกแขนเปียกได้ไม่เป็นไรนะนี่มีผ้าล่มกันฝนนะคะลูกค้า309ใครเคยขายอยู่ใครเคยขายบ้างอ่ะมีเป็นแนวแบบนี้ด้วยสไตล์เดินป่าหนุ่มหล่อขอผ้าล่มด้วยค่ะลูกเคยได้ยินบ้างเป็นแบบเก็บตังค์ได้เยอะใส่ๆเลยจ้ะโอเคจำนวนเดี๋ยวนับให้นะตัวนี้มันจะแตกต่างจากรหัส069นะคะ069มันจะออกเป็นแบบบางล้วนเนาะเป็นฟิชชิ่งไปแบบแนวตกปลาแต่ตัวนี้มันก็จะเป็นแบบว่าแนวเดินป่าปีนเขายิงนกตกปลาก็ได้นะคะรวมกันนี่มีแบบให้ถอดใส่เป็นหมวกก็ได้ไม่ใส่ก็เก็บนะคะรายละเอียดดีเทลมีครบผ้าโดยรวมสะอาดนะแบรนด์ก็มีออกแต่ยังไม่ได้ดูยังไม่หมดนะคะนี่เลยทรงก็ดูแล้วใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะพี่ทรงก็คือได้หมดเลยนะทั้งชายทั้งหญิงนะคะจำนวนคิดว่าน่าจะเยอะมากเลยอ่ะ
นี่นะคะใครอยากได้กระสอบใหม่รีบแจ้งมาเลยนะนี่ก็อยากจะใส่คลุมแบบนี้ชั้นนึงก็ได้นะคะเผื่อแบบหนาวกายโอเคมาลูกค้ามองเห็นชัดนะประมาณนี้ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะเพราะว่าโทนสีของมันก็มีสำหรับแบบใส่ผู้หญิงก็ได้อ่ะผู้หญิงใส่ก็ได้อ่ะเนี่ยนะผู้ชายอย่างเงี้ยแบบมีวูดก็มีนะคะหล่อๆเท่ๆนี่เฮ้ยตัวนี้เด็ดว่ะนี่กระเป๋าเยอะมากเลยอ่ะเป็นเหมือนแบบแนวแบบปีนป่ายเลยลูกค้าเก็บทรัพย์สมบัติได้เยอะจำนวนดูแล้วน่าจะเยอะมากเลยอ่ะใส่คุมใส่เป็นทับอีกทีนึงก็ได้นะเก็บตังเก็บเนี่ยอ่ะก็แต่เลยพี่เนี่ยเห็นไหมเก็บได้หมดเลยอ่ะโอเคเลยอ่ะนี่ผ้าก็จะเป็นผ้าร่มนะคะลูกค้าผ้าร่มคอตตอนมีนะนี่คอตตอนไม่ค่อยเยอะผ้าลมมากกว่าเยอะกว่ากระสอบที่เปิดลด200นะคะใครอยากจะรับแจ้งมาได้เลยใครอยากจะรับแจ้งมาได้เลยคอตตอนมีไม่ค่อยเยอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวสไตล์ประมาณเนี้ยค่ะแนวประมาณเนี้ยกระเป๋าเยอะดีลูกค้าเหมือนคล้ายๆแบบผ้ามันจะเหมือนกับเมลเทนอะผ้ามันจะออกเหมือนกับผ้าเมลเทนอะเหมือนกันเลยอะผ้าพี่ดำขอรหัสให้ลูกค้าอีกรอบนึงนี่คอตตอนก็สวยนะYC309A จ้ะกระสอบเกรด A กระสอบเกรด A นี่หล่อปะขออนุญาตเปลี่ยนจ้ะใครสนใจพี่สาแจ้งมาได้เลยใส่ปล่อยก็ได้นะเท่ดีนะนี่เนาะผ้าสะอาดมากค่ะผ้าสะอาดมากตำหนิแบบเปื้อนหนักๆหรือว่างานคัดทิ้งแทบไม่มีนะผ้าสวยสะอาดนี่ไฟตัวนี้เท่แปลกใส่ผู้หญิงหน่อยพี่อ้อยใช่ใช่มันใส่ได้สองด้านอ่ะมีแบบเป็นซิปหลังด้วยนะไว้แบบว่านี่ใส่ของพี่ไว้ใส่ของเวลาเหมือนปั่นจักรยานไหมใส่ของด้านหลังประมาณนั้น
ฮะอ๋ออันนี้มันเหมือนแบบว่าให้คลุมใช่ไหมให้คลุมแล้วก็โชว์ลายด้านในคอตตอนก็มีนะตัวนี้ก็งานปักนะสวยดี 309A จ้ะ YC309A ค่ะพิมพ์รหัสเท่ากับจำนวนในช่องแชทส่วนตัวมาได้เลยนะต้นทุนกระสอบราคาถูกจ้ะพี่แล้วก็กระสอบที่เปิดก็ลดอีก200นะนี่ใส่ไงวะนี่เหมือนงานปีนเขาอะแบบใส่ปีนเขาเนาะพวกงานผ้าจะไม่มีแตกนะไม่มีแตกไม่มีแบบเสื่อมสภาพอ่ะไม่มีนะด้านในเขาก็มีแบบว่าเก็บอยู่นะคะมีหมวกนะนี่ลูกค้าจะใส่แบบเป็นหมวกก็ได้นี่เหมือนผ้าคล้ายๆงานเมาเทนเลยแคปป้านะคะแบรนด์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ทางแนวกีฬานะลูกค้าแนวกีฬาแบรนด์กีฬามากกว่าเนี่ยเป็นแบบแบรนด์กีฬานะใครชอบกี่กระสอบแจ้งได้นะคะแจ้งได้ใครที่ขายแนวนี้สไตล์นี้อยู่ก็แจ้งได้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์กีฬาพี่แบรนด์กีฬาแนวกีฬานะตำหนิไม่ค่อยเห็นนะคะแบบว่าขาดงานทิ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นนะพี่แล้ว เนื้อผ้ายังถือว่าใหม่ไม่เสื่อมสภาพตัวนี้เป็นงานตู้ใหม่ล่าสุดนะคะไม่ใช่งานค้างสต็อกนะเป็นงานตู้ใหม่ล่าสุดเลยพี่ตู้ที่เราลงใหม่ล่าสุดเลยไม่มีงานค้างสต็อกค่ะคอตตอนก็มีนะเนี่ยเริ่มเจอคอตตอนเยอะแล้วเนี่ยที่เป็นคลุมแบบอย่างเงี้ยลูกค้าเออนี่นะคะเป็นแนวคอตตอนลูกค้าเหมือนคล้ายๆงานอาร์มี่อ่ะเหมือนงานอาร์มี่นี่สไตล์คอตตอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นซิปหน้านะซิปหน้าเยอะนะคะเดี๋ยวจำนวนนับไปให้แล้วก็แจ้งเอาไว้ว่าได้ประมาณกี่ตัวนะส่วนใหญ่มันก็เป็นสไตล์ผู้ชายแต่ถามว่าผู้หญิงมีไหมมีแต่ไม่ได้เยอะมากใช่คือทรงแบบนี้มันก็ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะ
ขอไปด้านล่างนะคะลูกค้าเพราะว่ามันดูแล้วมันเยอะจังเลยอะแนวมันก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นประมาณนี้เลยแนวมันก็จะเป็นประมาณนี้กันหมดเลยค่ะเหมือนกันหมดเลยค่ะพี่สไตล์ประมาณนี้หมดเลยพี่ในกระสอบนะแนวประมาณนี้เลยนี่จะเป็นงานมือหนึ่งนะคะ 32,000 วอนนะคะก็หลักพันบาทอยู่เหมือนกันมีแนวคอตตอนนะลูกค้าโอ้โหหนาดึกเลยตัวนี้ใส่ยังไงก่อนรู้สึกหนักหัวแทนหนักค่ะ มันเอาวูดออกมาไงวูดมันออกมาไงอ่ะนี่มีแบบยีนด้วยด้านล่างนะโคตรเท่เลยนี่พี่ทำเท่มากเลยเท่มากเลยนี่ลูกค้าขาใครสนใจแจ้งได้เลยใครสนใจแจ้งได้เลยนะอ่ะขออนุญาตไปด้านล่างนะคะนี่แนวก็เหมือนกันนะพี่นะนี่ให้ดูกันทุกชั้นผ้าในกระสอบค่ะพี่นี่นะคะให้ดูกันทุกชั้นผ้าเลยในกระสอบแนวผ้าล่มแนวเดินป่านี่พยายามเอาด้านล่างนะคะขึ้นมาให้พี่ๆดูกันว่าผ้าเนี่ยสภาพดีผ้าไม่มีแบบหมดสภาพเสื่อมสภาพไม่มีนะเนี่ยไม่มีขาดนะสภาพดีงานแบรนด์ตัวไหนที่เห็นก็จะยกให้นะคะอาจจะไม่ค่อยได้ดูทั้งหมดนะพี่นะจำนวนค่อนข้างจะเยอะแนวเท่ๆก็มีค่ะสไตล์แบบ Army Air Force นะคะนี่ค่ะทรงอย่างเท่เลยเป็นไงอ่ะใครชอบนะ YC309A ค่ะเท่ากับจำนวนในช่องแชทส่วนตัวมานะคะฮะ 309A ค่ะพี่ YC309A เท่ากับจำนวนในช่องแชทส่วนตัวมาได้เลยนะ LINE หรือเพจ Facebook ก็ได้จ้าแนวเหมือนกันนะพี่นะเรามาดูตรงชั้นด้านล่างกันเรามาดูชั้นล่างกันเปิดสอบแบบไหนพี่ได้แบบนั้นนะคะได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบนะลูกค้าเปิดแบบไหนก็ได้แบบนั้นเลยรายการนี้รีดค่าบริการในการรีดกระสอบละ600บาทนะคะลูกค้าขาค่ารีดกระสอบละ600บาทนะคะนี่309ค่ะลูกค้าค่ะนี่ทรงหล่อทรงเท่มาทรงอย่างแบดนี่แนวยีนก็มีเห็นไหมคะผ้าสะอาดค่ะผ้าสะอาดงานแบบไม่มีเสื่อมสภาพเลยพี่งานไม่มีเสื่อมสภาพเลยนะเป็นตู้ล็อตใหม่เลยค่ะตัวนี้นะคะไม่มีงานค้างสต็อก309ลูกค้าค่ะ YC309 นะคะ
นี่ YC309 เดี๋ยวพี่ขอตัวใหม่ใส่อันนี้หน่อย YC309 ค่ะลูกค้าขานี่เป็นไง309ค่ะลูกค้าใครสนใจรีบแจ้งมาเลยนะใครสนใจรีบแจ้งมาได้เลยอ่ะพี่ฟิล์มมารับหน่อยเดี๋ยวเก็บเข้าที่เดิมอ่ะตัวใหม่นะฮะถ่ายพี่เขาอ้วนไปปะพี่เขาอ้วนไปนะพี่ฟิล์มพี่เขาอ้วนไปหน่อยหาหล่อๆพี่หน่อยยีนเมื่อกี้ไปไหนละยีนพี่เขาใส่ได้ไหมยีนอะเอาให้โรเบิร์ตหน่อยโรเบิร์ตใส่ยีนหน่อยอะยีนไปไหนแล้วเมื่อกี้นู่นไงโอ้โหฟิล์มโรเบิร์ตใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้แน่เลยนี่ตัวแดงให้โรเบิร์ตหน่อยเดี๋ยวพี่ดำยังไม่ต้องถ่ายกันอันนี้เดี๋ยวเรายกให้ลูกค้าดูกันในไลฟ์ลูกค้าเห็นผู้หญิงไหมลูกค้าเห็นโรเบิร์ตไหมว่าเห็นโรเบิร์ตไหมเห็นแฟนโรเบิร์ตไหมแฟนโรเบิร์ตเห็นไหมโอเคโอ้ยตัวโรเบิร์ตหล่อมากอะ YC309A พี่ 309A ค่ะเดี๋ยวปูยกให้ดูคร่าวๆนะจะดูคร่าวๆแล้วใครสนใจกระสอบใหม่แจ้งมาเลยส่วนใครอยากได้สอบนี้ก็ทักมานะคะฟิล์มเดี๋ยวฟิล์มเอากลับไปไว้ที่เดิมนะนี่ค่ะลูกค้าเห็นไหมคะพี่ขอรูดซิปให้เรียบร้อยหน่อยนี่กระสอบใหม่ลูกค้าทักมาได้เลยนับอย่าลืมนะเขียนไว้ด้วยอันนี้เราเปิดครั้งแรกเราจะได้รู้ว่ามันกี่ตัวสามศูนย์เก้าเอจ้าผ้าสวยงานไม่มีตำหนินะถือว่าตำหนิมีแต่น้อยนะตำหนิมีแต่น้อยสัดส่วนตำหนินี้ปูว่าทั้งกระสอบนี้ไม่ถึง 5% เลยงานออกดีมากค่ะผ้าสวยกระสอบไม่มีโลโก้กระสอบไอ้ข้างหลังตรงนั้นไม่มีเหรอ
ไม่มีโลโก้ไอ้ไม่มีโลโก้โปรกระสอบหมดเรื่องจริงๆอันตรายไม่กระสอบที่เคยใช้แล้วเออYC309A ค่ะเสื้อกั๊กพาก้าค่ะลูกค้าลูกค้าแจ้งมาได้เลยค่ะลูกค้าแจ้งมาได้เลยค่ะคนละฝั่งงานถือว่าไม่ค่อยมีตำหนิเลยนะโอเคนะสำหรับปูนะใครสนใจนะคะลูกค้าทักมาได้เลยทักมาได้เลยเดี๋ยวเราเจอกันกับไลฟ์ต่อไปรายการต่อไปโปรดติดตามสักครู่เดียวสวัสดีค่ะสอบเรียกว่าเป็นสุขันท้ายต้องเป็นอะไรฮะฮะสอบเรียกว่าหลายอันทิ้งไหมอ่ะแล้วมันทิ้งทำไมอ่ะมันเก็บไว้เลยเดี๋ยวมันจะแบบ